ับเลือกไปเรื่อยๆครับเพื่อเพิ่มรสชาติให้มันเข้าเนื้อไก่ซอสปรุงเองครับเอาไปเรื่อยๆครับกลิ่นหอมดีโอ้ไม่แล้วผู้ชมว่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูรอยช้างป่าที่เข้ามาในสวนยางเขานะครับโอ้รอบๆนี้เป็นสวนยางพาราหมดเลยนะครับดูครับดูนี่ครับดูครับเป็นรอยช้างรอยเท้าเนี่ยดูนี่ครับดูรอยครับสวัสดีครับผมปืนทิพย์กินเที่ยวนะครับวันนี้จะพาทุกคนมาแท็กกิ้งหลังเลิกงานอีกแล้วครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆครับเอาบรรยากาศชิวๆนะครับในสวนในป่านะครับผมนี่ก็ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นป่าเห็ดทั้งนั้นเลยนะครับผมช่วงฤดูฝนนี่โอ้โหแถวนี้จะเต็มไปด้วยผู้คนนะครับเข้าป่าหาเห็ดช่วงนี้เราก็ต้องเที่ยวในป่าในเขานะครับเพราะว่าเป็นช่วงโควิดนะครับอยู่ในป่าปลอดภัยครับติดตามชมนะครับโอ้นี่เป็นสระน้ำนะครับเป็นบ่อปลาในไร่เขานะครับนี่เป็นนักเขาจะยกล่องปลูกมันนะครับมันสับปะหลังนะครับที่นี่ที่น้ำหนานี้มันสับปะหลังนี้ได้ผลผลิตดีนะครับอู้ฝั่งนู้นก็เป็นยางพารานะครับกำลังผลิใบนะครับเปลี่ยนสีสุดลูกหูลูกตาเลยครับเดี๋ยวจะพาไปดูช้างป่าด้วยนะครับช้างป่าเขาจะมาแถวๆข้างๆไร่นะครับถ้าเจอเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับอันนี้เป็นบ้านป่าสวนบ้านในป่าในสวนครับมันมีคนอยู่อาศัยด้วยนะครับมีแผงโซลาร์เซลล์ด้วยนี่ก็จะเป็นบ้านสวนนะครับที่เราจะมาปิกนิกทำอาหารกินกันนะครับสวัสดีครับมาเที่ยวสวนนะครับจบกล่าวเลยนะโอ้มาวันนี้เรามากับทีมงานเยอะนะครับสายแดกอีกแล้วอันนี้ก็เป็นนักร้องประจำทีมนะครับสายแดกสายแดกโอ้รถไปย้อมสีมาเลยดีกว่าเดี๋ยวผมพาเดินดูรอบสวนนะครับโอ้ลมเย็นดูยางเขาครับอันนี้ยางเขากรีดไว้นะครับแต่เขายังไม่ได้เก็บเยอะครับใครมีสวนยางเป็นเศรษฐีครับไม่ครับผมท่านผู้ชมว่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูรอยช้างป่าที่เข้ามาในสวนยางเขานะครับโอ้ร้อนพาเที่ยวหลังเลิกงานนะครับยานเย็นแท็กกิ้งนะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นสวนยางพาราหมดเลยนะครับดูครับสวนยางสุดลูกหูลูกตานะครับตอนนี้ที่อำเภอน้ำหนาวนี่เขาหันมาปลูกยางกันแล้วนะครับเพราะว่าข้าวโพดนี้มันไม่ค่อยได้ผลชาวบ้านเขาเลยมาปลูกยางยางนะเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของที่นี่เลยนะครับอำเภอน้ำหนาวนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยเป็นไร่ไอเป็นที่พักนะครับที่เขามาเฝ้าสวนยางครับดูยางครับโอ้ดูหมาเยอะมากอันนี้หมานี่เขาเลี้ยงไว้ไล่ช้างนะครับเพราะว่าช้างจะมาทำลายต้นยางของชาวบ้านนะครับนี่ชาวสวนครับชาวสวนดูครับมีชาวสวนเขามากรีดยางครับเขาบอกว่าปกติอ่ะยางเขาจะกรีดตอนกลางคืนนะครับแต่ชาวบ้านที่น้ำหนาวเนี่ยเขาต้องมากรีดตอนกลางวันนะครับเพราะว่าตอนคืนนี่มันอันตรายมีช้างป่าเข้ามาแถวนี้เยอะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูบริเวณช้างป่าที่เข้ามานะครับถ้าใครไม่รู้นี่มาแถวนี้อันตรายนะครับไม่แนะนำก็อันตรายอยู่นะครับโอ้นี่ครับดูครับเป็นรอยช้างรอยเท้าเนี่ยอยู่นี่เดี๋ยวมั้งฮะอยู่แถวนี้แหละเหรอโอ้ไม่เอาเนี่ยเขาบอกกันแนวๆนะครับช้างป่าอยู่ในป่าบอกข้ามๆกันครับเออว่ามันล้มต้นไม้เข้ามาถ้าไม่อันตรายเดี๋ยวจะพามาดูนะครับนี่ครับดูลอยครับตรงนั้นผมแล้วพื้นที่แถวนี้มันเป็นอะไรเป็นเขตป่าสงวนเนี่ยฝั่งซ้ายมือนี่จะเป็นเขตป่าสงวนนะครับเนี่ยช้างเขาจะอยู่ในป่าเนี่ยครับเป็นป่าดงดิบนะครับป่าลึกนะครับแต่โซนเนี้ยเขาจะเป็นให้ชาวบ้านเขาทำกินครับเนี่ยเป็นสวนยางเป็นสวนไอ้มะละกอมะละกอนะครับเยอะเงาะทุเรียนเงาะทุเรียนเงาะน้ำหนาวนี่
กำลังเริ่มปลูกเขากำลังเริ่มปลูกแล้วก็บางส่วนนี้เขาได้ผลแล้วนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะผลผลิตนี้คืออร่อยครับก็หอมหวานอร่อยครับง้อน้ำหนาวประกันการันตีได้เลยนะครับผมบรรยากาศดีครับดูครับพระอาทิตย์กำลังจะตกนะครับฝั่งนู้นช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะครับเราผมไม่ได้พาไปเที่ยวที่ไหนนะครับเราก็เข้าป่าเข้าสวนนะครับเอาบรรยากาศแต่วันนี้ก็มาแท็กกิ้งนะครับทำกับข้าวกินในสวนนะครับดูเห็นจะมีสระน้ำครับโอ้นี่ก็จะเป็นบ้านสวนนะครับเขากินผักที่นี่เลยนะครับเนี่ยโอ้ดูครับสวนยางสุดลูกหูลูกตาวู้โอ้สวยงามป่าค่อนข้างอุดมสมบูรณ์นะครับฝั่งนู้นนะครับที่ช้างเข้ามาอันนี้เป็นห้างนะครับห้างสวนบ้านสวนเขานะครับดูครับบรรยากาศดีนี่ผมว่างมานอนเอาบรรยากาศนะครับดูครับโอ้ดูครับอันนี้ขนาดอยู่ในตัวสวนนะครับเห็นไหมมีลวดสลิงอ่ะเนี่ยเดี๋ยวผมพาดูใกล้ๆเนี่ยผมพาดูใกล้ๆเนี่ยเห็นไหมครับลวดสลิงอู้เสียวเนี่ยเป็นแนวป้องกันช้างเท่านั้นเลยนะครับเนี่ยเขาบอกว่ามันก็ไม่อันตรายมากอะไรบอกว่าเตือนให้เขาไม่ให้เข้ามาในพื้นที่พื้นที่ไอ้บริเวณพืชผลการเกษตรของเขาของชาวบ้านนะครับไฟเป็นไฟกระตุกไม่ใช่ไฟดูดอ๋อเป็นไฟกระตุกนะครับไอ้ลวดสลิงที่เขาขึงไว้เนี่ยเป็นแค่ว่ากระตุกให้เตือนเขาอ่ะแบบให้เขาผลักออกอย่างเงี้ยไม่ให้เขาเดินเข้ามาภายในพื้นที่ไอ้ไร่สวนยางพาราหรือว่าไอ้พืชผลการเกษตรของเขาของชาวบ้านนะครับโอ้ดูมะละกอนะครับมู้พันอะไรเนี่ยพันนอนแลนด์หรือเปล่าดูรูปมันเริ่มเลยครับเป็นศอกฮะอ๋อพันแขกดำครับดูฮอลแลนด์ลูกสั้นอู้เป็นศอกเลยครับฮอลแลนด์เนี่ยช้างเขาชอบกินเนี่ยเขาก็จะมาอันนี้เป็นอะไรทุเรียนครับเนี่ยเขาปลูกเขาเพิ่งปลูกทุเรียนน้ำหนาวนี่ก็รสชาติดีนะครับดูแลดีๆครับเนี่ยอู้ส่วนอันนี้ก็นี่ทุเรียนทางนั้นเลยครับเนี่ยที่เขาทำเป็นมุงหลังคาให้มันเนี่ยดูเป็นแถวเลยครับทำเป็นหลังคากันน้ำค้างนะครับไอ้สวนยางพารากับสวนทุเรียนนะครับเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันเลยเต็มหมดเลยทุเรียนโอ้โหทุเรียนนี่จะเป็นพันต้นก่อไฟแล้วครับดูครับอันนี้เผาหม้อนะ อันนี้ต้มน้ำไปก่อนนะครับแต่ไม่รู้ว่าเขาจะทำเมนูอะไรครับเดี๋ยวติดตามชมนะครับผมไอ้ที่เราจะมาทำเป็นไม้ย่างไก่นะครับโอ้ไม้มันยาวจังโอ้หันฮ้อนโอ้เครื่องแกงของเราครับเห็นอันนี้ทำเครื่องแกงโอ้หอมมากเครื่องแกงเออเนาะไอพันข่ามันนะเหมือนอะไรนะดูครับเมนูอันนี้ครับเมนูอะไรเชฟกระเทียมตัวบูมีหัวแกงอันนี้จะเป็นไก่เขย่าไก่ใต้น้ำไอไก่เขย่านะครับดูครับข้าวสารเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวติดตามชมนะครับดูครับตัวนี้เขาจะเอาย่างนะครับย่างทาเกลือโอ้บรรยากาศดีในไร่ในสวนนะครับหม้อข้าวเราครับกำลังไปที่เลยเนี่ยนี่เติมซอสครับเอาซอสทาไปเรื่อยๆนะครับเพื่อมันจะได้ซึมเข้าไปในเนื้อนะครับรสชาติไก่นี่สุดยอดนะครับแค่บรรยากาศนี่ก็สุดยอดแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวสักพักจะได้ยินเสียงช้างร้องใช่ไหมครับเนี่ยดูครับบริเวณนู้นนะครับมืดไปหมดแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวสักพักก็จะมีเสียงช้างร้องนะครับ
ครื่องในดิโอ้สุกยังสุกแล้วแหละโอ้เติมเครื่องเลยครับเครื่องในหาซอสสักหน่อยครับเติมซอสเติมเครื่องลงไปนะครับเพื่อความจัดจ้านของรสชาตินะครับผมใบยาคานะครับอยู่ไร่อยู่สวนครับต้องใช้อุปกรณ์ให้เป็นนะครับหม้อแกงเราไอหม้อน้ำซุปน้ำมีสมุนไพรด้วยนะครับอยู่ข้างในนี่แหละกลิ่นไม่ต้องพูดถึงครับตอนนี้ครับตลบอบอวนหอมทั้งกลิ่นไก่ย่างนะครับแล้วกลิ่นเครื่องแกงจากน้ำต้มเนี่ยไข่สุกนี้คือว่ากินได้แล้วดูดูดูครับได้ยินเสียงไหมครับเมื่อกี้นี่เขาเสียงเขาจุดประทัดระเบิดครับไล่ช้างครับฟังนะครับเอาเงียบไปแล้วเมื่อกี้นี่เขาหยุดเขานี่ได้ยินเสียงไหมครับได้ยินไหมครับตรงที่เราอยู่เนี่ยเป็นจุดตรงกลางนะครับช้างเขาก็จะอยู่ริมๆครับเมื่อกี้นี่เขาเสียงเขาจุดแบบอยู่ริมๆนู้นนะครับลุ้นครับอันตรายเหมือนกันนะครับแต่ช้างเขาพอเขาเห็นแสงไฟอะไรพวกนี้ได้ยินเสียงเขาก็จะไม่เข้ามาแล้วครับแต่เราก็แต่เขาก็จะจุดแบบไล่ให้ไม่ให้เข้ามาข้างในเฉยๆนะครับเขาก็ไม่ทำอันตรายแต่ผู้คนนะครับถ้าไม่ไปทำเขาก่อนนะครับผมถ้าอยู่ร่วมกันได้ก็ไม่เป็นไรครับเรามายิ่งยั่วนี่ดีกว่านี่ลูกสองมาเห็นต่อแล้วนะดูครับฟังเสียงสีเริ่มเหลืองแล้วครับไก่เราบอกอันนี้สุกแล้วไส้สุกแล้วโอ้ดูไส้ครับสุกแล้วไหมสุกแล้วครับปล่อยเย็นๆหาเครื่องไปเรื่อยๆครับเพื่อเพิ่มรสชาติให้มันเข้าเนื้อไก่ครับซอสปรุงเองครับช็อตขี้เมาครับขาไปเรื่อยๆครับกลิ่นหอมดิหอมกลิ่นหญ้าคามาแล้วครับไก่แล้วครับได้ที่แล้วดูครับวันๆเป็นสีนี้ยังต้องรับกินขี้เมาดิโอเคมีคนมาเมากันเยอะๆนะโอ้ยกันพวกเมาแล้วมันย่างไหมอยู่นะโอ้ดูไก่ของเราครับได้ที่แล้วโอเคครับเดี๋ยวรอทำการสับเลยครับนี่คนพวกเมากันเยอะๆนะอันนี้เป็นน้ำจิ้มครับไม่เลยเอาไว้ไกลๆนะครับว้มมือสับเรานี่ไม่รู้จะสับได้หรือเปล่าครับจะเอาเล็บด้วยไหมครับมือเริ่มไม่นิ่งแล้วหอมมากโอ้โหหอมโอ้โหหอมจังไก่ครับกี่ไข่กี่มันเมืองละเอาสับให้มันเป็นชิ้นก็ได้โอ้โอ้โหยังหักยังแตกนะครับใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้โหแทบแทบยังแตกเป็นไงวะผักอะเดี๋ยวผมหนึ่งเลยวางเลยดูครับน่ากินมากเลยดูเกียงก็รู้แล้วใครชอบบรรยากาศแบบนี้ก็มาร่วมทริปกับเราได้นะครับผมชิมไก่อันนี้ไก่ย่างนะครับไก่ที่หนึ่งเข้าเองไม่ดีหรือเปล่าอย่าไปแทะไรเด้อเอาไว้ให้ลูกน้องบ้างใส่กระดูกอันนี้สุดยอดเลยครับไก่เนื้อกันติดข้าวเหนียวหอมเครื่องเทศครับใส่กระดูกข้าวพอดีแล้วเริ่มหิวข้าวกันแล้วครับเพราะตอนนี้ก็ใช้เวลามันนานนะครับดึกแล้วครับ5 ทุ่มแล้วค่ำคืนนี้เราก็จะนอนกันที่นี่ครับแต่ตอนเช้าเราก็จะกลับนะครับผมยังไม่ได้ลูกค้างไม่กลับ